สอวอจะต้องลงมติเลือกคะแนเดตนายกจากสอสอเสียงข้างมากเท่านั้นคือเราเรียกร้องจิตสํานึกในวาระสุดท้ายของสอวอว่าควรจะต้องมีแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยของสอวอได้เพราะเรารู้ที่มาของสอวอว่าเขามาจากการแต่งตั้งและที่ผ่านมาบทบาทของสอวอก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า250 พร้อมยืนข้างนาย,ยกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาและที่ผ่านมาคะ่ะพักเพื่อไทยเราชนะเลือกตั้งมาเป็นพักอันดับหนึ่งตลอดแต่มีเพียงร,รัฐธรรมนูญปี60เท่านั้นที่เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากมีสอวอ250มาเป็นตัวแปรและฝากถึงพักการเมืองอื่นๆนะคะถ้าคุณไม่รับ มารยาทในทางการเมืองเรื่องนี้สิ่งที่คุณกล่าวอ้างว่าคุณทำเพื่อประชาชนก็คือเป็นเพียงคํากล่าวอ้างเท่านั้นแต่สิ่งนึงที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือเสียงของประชาชนจะเป็นตัวตัดสินว่าสวาจะเพิกเฉยเสียงของประชาชนได้หรือไม่ ดังนั้นการเลือกพักการเมืองอย่างมียุทธศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจรัฐที่แข็งแกร่งจึงเป็นส่วนผสมที่สําคัญที่จะปิดสวิตสวอค่ะเราเชื่อมั่นว่าการจะกลับสูป่ประชาธิปไตยได้นั้นจําเป็นที่พักการเมืองจะต้องได้อํานาจรัฐมาเป็นของตนเองและต้องได้อํานาจรัฐมาอย่างมากพอด้วยเพราะมันหมายถึงสเสถียรภาพและความมั่นคงในการที่คุณจะมีอำนาจในการต่อ ต่อสู้กับสอวอีก250ถ้าเราได้อำนาจอำนาจรัฐนั้นมาเราหวังอยากให้ชีวิตปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นเพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันจะเท่ากับการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเขาเขาจะสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมากกว่าการหาเช้ากินคําที่เขาต้องคำนึงอยู่ เพื่อก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ค่ะเราจะตั้งสสลอที่มาจากการเลือกตั้งและให้สสลอมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศว่าอยากออกแบบและดีไซน์รัฐธรรมนูญเป็นรูปแบบไหน